ูดเร็วหน่อยเดี๋ยวพี่น้องชอบถามกันเหลือเกินแถวบ้านผมเนี่ยผมรับโทรศัพท์ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าทุกวันครับแต่นี้ก็อยากรู้ครับว่ามันเกิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นครับผมโอเคเล่าให้ฟังพี่น้องครับผมเล่นหนังมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย400กว่าเรื่องหนังบู๊หมดทุกเรื่องเกือบจะเป็นหนังรักหนังตลกกันก็ส่วนมากแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวผมเองเนี่ยตอนเป็นพระเอกที่วิ่งหนังบู๊หนีระเบิดหนีลูกกระสุนปืนเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกกระสุนจริงทั้งหมดครับซึ่งไม่ได้มีการฝังเอฟเฟกต์แบบสมัยที่ไอ้มัมไอ้ใครจะใครเล่นมาอยู่สมัยนี้ไปฝังลูกเล็กๆแล้วปั๊บ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 ไม่ใช่ผมของผมต้องใช้M16ยิงไปที่ต้นไม้ปั๊บ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 แล้วผมก็หลบแล้วผมก็ออกมายิงแล้วก็ปั๊บ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 หรือไม่ก็11 มม.ยิงไปตู้ลำโพงผมแอบอยู่ข้างหลังด้านโน้นยิงปั๊บ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 พอทางนี้หยุดวิ่งออกมาคนที่ยิงก็คือพ่อไอ้หนุ่มสอนรามคือชุมพรที่เป็นรับที่จากไปแล้วเป็นอย่างนั้นต่อมาและไอ้เรื่องของเรื่องที่มาให้ใบเหลืองผมเนี่ยผมไม่ได้ตกใจกลัวอะไรพี่น้องครับคราวที่แล้วเป็นสสก็โดนใบเหลืองใบเหลืองก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรตกใจเลยอย่างดีผมก็เลือกใหม่อย่างดีศาลท่านเห็นว่าเอ้ยนี่ใส่ลายป้ายสียกฟ้องผมก็เป็นกรุงศรีอะไรผมจะเป็นสสไม่หรือว่าไม่เป็นพี่น้องไม่ต้องสนใจนะครับแต่ผมเป็นกรุงศรีอะไรเขาพี่น้องตลอดชีวิตก็แล้วกันอย่างนี้ดีกว่าครับพี่น้องขอบคุณครับ